วันนี้หุ้นเด่นของเราวันที่22กันยาเนี่ยเลือกอย่างที่บอกนะเป็นหุ้นโดเมสติกรีโอเพนนิ่งดีเฟนซีฟรวมกันอยู่ในตัวเดียวเลยนะจะได้แบบดูทนกับสภาพตลาดตอนนี้หน่อยนะฮะก็คือตัว BDMS นะBDMS เนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าผู้ป่วยในประเทศเนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะถึงแม้ว่าโควิดจะหายไปนะแต่ว่าผู้ป่วยโรคแบบโรคยากๆอ่ะเยอะนะครับมีเพนอัพดีมานด์ด้วยของในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต่างชาติฮะเราเริ่มเห็นอาหรับอ่ะกลับมาเยอะเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็พอต่างชาติเริ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นบวกกับ BDMS ที่มีสัดส่วนรายได้ต่างชาติเนี่ยประมาณสัก 30% ค่ะนะครับที่ช่วยมาหนุนนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลที่มีการอาจจะเปิดใหม่มาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ตอนโควิดก็มีผลกระทบไปเนี่ยกลับมามี utilization rate ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็หนุน margin ให้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าดีทั้งรายได้แล้วก็ดีทั้ง margin เลยนะตอนนี้คือกลายเป็นว่าดีกว่าช่วงก่อนโควิดอีกmargin เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปดีกว่าช่วงก่อนโควิดในปีนี้นะครับ EBITDA margin คาดประมาณสักสูงกว่า 23% ก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22% นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทำให้กำไรเนี่ยปีนี้ปีหน้านะครับถ้าเอาโรงพยาบาลในภาพรวมเนี่ยโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเนี่ยเขาจะกำไรปีนี้หดปีหน้าก็น่าจะหดอีกเพราะว่าโควิดมันหายไปนะครับแต่ BDMS เนี่ยด้วยความที่มีผู้ป่วยไทยที่ฟื้นมาแล้วก็ต่างชาตินะกลับมากำไรปีนี้ปีหน้าเนี่ยคาดโตปีนี้30ปีหน้าโต 24% นะนี่คาดการจากทาง FSIA นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่31บาทนะเป็นราคาเป้าหมายปีหน้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ตลาดจะพักตัวยังไงก็ตามในปีนี้นะฮะBDMS เป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มดีมากนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยที่ตลาดบอกว่าโควิดหายนะครับแล้วกำไรโรงพยาบาลจะลงก็ชะลอระยะสั้นจริงแต่ว่า BDMS เรียกว่าชะลอน้อยไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นที่รับประกันสังคมนะจะมี2ตัวในกลุ่มที่โตดีก็คือ BH กับ BDMS นะครับซึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ไม่ได้กว้างมากนะเทียบกับเป้าที่31แต่ว่าเราก็มองว่าราคาลงยากช่วงนี้นะครับคือตอนนี้ถ้ามองซื้อไทยเนี่ยถ้าไม่ได้มอง reopening เนี่ยก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น BDMS เป็นหนึ่งใน reopening แล้วก็เป็น defensive play ด้วยนะครับแนะนำซื้อนะฮะเป็นหุ้นเด่นวันนี้ราคาเป้าหมาย31บาทนะครับ